กลับมาต่อนะครับคุณผู้ชมครับยังอยู่กับอาจารย์ทวีแล้วก็ท่านสว.ไพบูลย์นิติธวันนะครับอาจารย์ครับใครที่ติดตามการเมืองตอนนี้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียทวิตเตอร์อะไรต่างเจอหน้าก็ถามเป็นส่วนตัวผ่าน Facebook ผ่านทวิตเตอร์ก็ซักถามพูดคุยกันว่า24นี้เนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วหลังวันที่24มันจะเป็นยังไงต่ออาจารย์วิเคราะห์ให้ฟังสั้นๆหน่อยได้ไหมครับว่ามันอาจารย์มองยังไงในฐานะนักรัฐศาสตร์ผมก็หวาดเสียวนะฮะเหมือนกับที่รัฐบาลก็ค่อนข้างจะตื่นเต้นระหวาดเสียววุ่นวายอยู่เนี่ยต้องลงรัฐบาลเสียวจริงๆเหรอครับอาจารย์ไม่ใช่ว่าแบบทำให้ม็อบคือม็อบเนี่ยเป็นการสื่อสารเชิงสัญลักษณ์นะฮะเขาใช้ประเด็นว่าไม่เอารัฐบาลไม่ชอบรัฐบาลก็ออกมากันเยอะๆนะฮะตรงนี้แหละมันจะกระเทือนเข้าไปว่ารัฐบาลพอเห็นม็อบจำนวนม็อบมากเนี่ยซึ่งมันสะท้อนภาพว่าคนไม่เอารัฐบาลจำนวนมากรัฐบาลก็จะรู้สึกเสียหน้าแต่ทีนี้ที่ผมว่ามันเสียวอยู่กันนั้นก็คืออย่างที่รัฐบาลกลัวก็คือการที่มีความรุนแรงนะความรุนแรงตรงนี้ผมมองว่าอาจจะมี3ฝ่ายแน่นอนก็คือฝ่ายที่ไม่เอารัฐบาลนะอีกฝ่ายนึงก็คือฝ่ายที่อยากจะประจบรัฐบาลเองด้วยนะครับและอีกฝ่ายนึงก็ฝ่ายที่ไม่เอาด้วยกับทั้งสองฝ่ายแต่อยากจะให้มันตึงตังขึ้นมาเพื่อที่จะให้คนเกลียดทั้งสองฝ่ายอันนี้คือมือที่3เหรอมือที่3ครับนะฮะเพราะนั้นใน3ฝ่ายเนี่ยมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้พอๆกันแล้วก็เป็นความรุนแรงที่มันจะเป็นชนวนไปสู่การเปลี่ยนแปลงครับนะเพราะว่ามันเป็นประเด็นที่จับขั้วจับฝ่ายกันอย่างชัดเจนผมก็เลยบอกตอนนั้นครับว่าเหตุการณ์วัน24เนี่ยถ้าเผื่อผู้ชุมนุมโดยแกนนำต่างๆเนี่ยต้องชี้แจงแล้วก็อธิบายซึ่งกันและกันอย่าให้เกิดนะฮะว่าความรุนแรงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยแผ่ขยายกลายเป็นการสู้รบกันนะฮะหรือเกิดการฆ่าฟันกันนะฮะให้เป็นเรื่องของการที่เราอยู่ในระบบระเบียบนะฮะมีความเรียบร้อยครับนะมีแค่นั้นแล้วก็มันก็หลายฝ่ายจะหุ่ยรัฐบาลตอนนี้กลัวมากเพราะว่าถ้าเกิดขึ้นแล้วเนี่ยรัฐบาลคุมไม่อยู่แน่ๆจังครับตำรวจทหารไม่เอาด้วยถ้าผมจะมองแบบจับกระแสคนข้างนอกดูเนี่ยก็คือว่าผู้ชุมนุมก็ไม่ได้มีอะไรที่จะเป็นอะไรที่มากมายถึงขนาดมาเรามาฟังมาเหตุฟังผลแล้วก็เพื่อจะไปไล่รัฐบาลต่อแต่เพียงแต่ใช้คำพูดว่าคนทนไม่ไหวแล้วก็คนที่เกลียดรัฐบาลแล้วมารวมตัวกันเหมือนกับมาแสดงพลังก็ไม่ต้องมีอภิปรายก็ได้นะฮะบรรยากาศที่ก็คือมานั่งชุมนุมกันครับนะฮะให้เต็มไปให้แบบต้องการจำนวนครับให้รัฐบาลเห็นว่ามีคนไม่ชอบเยอะนะแค่นี้ใช่ครับคุณไพบูลย์มองไงก็เห็นด้วยฮะก็เป็นเหมือนกับเป็นการแสดงออกครับแบบตามประชาธิปไตยนะฮะก็ไม่เห็นด้วยก็ออกมาประท้วงครับนะฮะแทนที่ประท้วงก็มีการกันนี่เป็นกลุ่มใหญ่นะฮะก็เลยกลายเป็นลักษณะที่เห็นมวลชนมากมายมหาศาลแต่ก็เป็นเชิงสัญลักษณ์อยู่แล้วว่าเมื่อมีการประท้วงเขาอุตส่าห์ลำบากออกมาได้มากขนาดนี้รัฐบาลก็ควรจะถ้ามีจิตใจเปิดกว้างนะควรจะมองเหมือนอย่างที่สว.จะอภิปรายนั่นแหละนะฮะมองเออแสดงว่ามีปัญหาสำคัญจริงๆนะฮะเขาถึงมาเราก็ควรจะต้องรับฟังเขานะฮะแล้วก็เอาไปแก้ไขปัญหาซะการแก้ไขปัญหาของรัฐบาลจากการที่ผู้ชุมนุมเสนอความเห็นต่างๆหรืออภิปรายต่างๆนะฮะก็เหมือนในสภานั่นถ้าท่านเอาไปทำเนี่ยผมเชื่อว่าปัญหาไม่เป็นอย่างไม่ลุกลามต่อไปละฮะแต่ปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยผมว่าเหตุหรือปัจจัยต่างๆที่เกิดเหตุนั้นผมว่ามาจากทั้งความที่ทนไม่ไหวของประชาชนในผู้ที่ชุมนุมนะฮะแล้วก็รวมทั้งรัฐบาลเองด้วยรัฐบาลก็ไปสร้างเงื่อนไขขึ้นมาซึ่งมีสำคัญฮะที่ผมดูไว้ก็เรื่องกรณีเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชันความไม่โปร่งใสของการดำเนินการซึ่งถ้าเป็นการทุจริตแล้วประเทศชาติเสียหายเฉพาะในส่วนนั้นไม่เป็นไรแต่ถ้าทางคราวนี้นะฮะจะลุกลามกลายเป็นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นซึ่งถ้าเขาไม่ออกมาเคลื่อนไหวเนี่ยแล้วสุดท้ายกลายเป็นเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นก็กระทบกับเขาอย่างรุนแรงอยู่แล้วดังนั้นเขาก็เหมือนกับว่าถ้าจะเห็นว่าภัยจะมาถึงข้างหน้าแล้วก็สู้ออกมาซะเลยดีกว่าตอนนี้นะฮะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลควรจะคิดและเข้าใจตรงนี้แทนที่จะไปมองว่าตนเองไม่ได้มีอะไรนี่ทำไมมาออกมาอย่างนี้บ้านเมืองกำลังไปได้ดีอะไรเงี้ยก็
็เป็นมุมมองของท่านนะแต่ประชาชนที่เขาออกมาก็ไม่ได้คิดอย่างนั้นคุณไม่บุญแต่ในประเด็นที่สองที่ผมดูว่าจะเป็นเงื่อนไขแล้วก็เป็นเงื่อนไขที่รัฐบาลอาจจะเดือดร้อนกับองค์กรพิทักษ์สยามมากจริงๆก็คือรัฐบาลยังจะทำอีกเรื่องหนึ่งนะฮะเรื่องนั้นก็คือเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะฮะซึ่งการแก้ไขรัฐธรรมนูญเนี่ยรัฐบาลวางแผนไว้หมดแล้วพักที่ว่าเนี่ยนะฮะวางแผนกระบวนการทั้งหลายไว้หมดแล้วจะเริ่มเปิดประเด็นนี้ออกมานะฮะก็จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยการที่จะให้มีสสร3ต่อนะฮะซึ่งการขับเคลื่อนก็จะขับเคลื่อนนะฮะแล้วแก้รายมาตราก็จะทำนะฮะหลายๆเรื่องก็ล้วนแล้วแต่ประเด็นทั้งหลายมาเป็นเรื่องของการที่จะทำให้การถ่วงดุลการใช้อำนาจรัฐการตรวจสอบอำนาจรัฐซึ่งเป็นการสมดุลอยู่ตอนปัจจุบันนะฮะเพราะว่ารัฐบาลก็สามารถมาได้แล้วก็บริหารประเทศได้องค์กรอิสระก็สามารถตรวจสอบได้ศาลก็ทำงานได้ทุกอย่างมันก็ถ่วงดุลกันทำให้สังคมไปได้แต่ถ้าเกิดทางฝ่ายหนึ่งนะฮะคือฝ่ายรัฐที่เป็นรัฐบาลปัจจุบันเนี่ยกลับคิดว่าไม่พอไม่พอเพราะว่ามีการไปตรวจสอบเรื่องทุจริตคอร์รัปชันหรือว่าการทำโครงการอะไรไม่สามารถดำเนินการตามที่ต้องการได้หมดนะฮะเพราะว่าโครงการนั้นเป็นโครงการที่สร้างปัญหาเกี่ยวกับให้ประโยชน์กับพรรคพวกเอื้อประโยชน์กับทุกอย่างเนี่ยนะฮะเป็นเรื่องไม่ดีดังนั้นวิธีแก้คือแทนที่จะแก้โดยการอย่าทำโครงการเหล่านั้นหรือบริหารประเทศด้วยความโปร่งใสกลับไปใช้วิธีแก้โดยการที่ก็ไปทำลายกลไกตรวจสอบซะคิดที่จะทำแล้วทำลายกฎ ไปคิดอย่างนี้ดังนั้นพอองค์การพิทักษ์สยามเขาออกมาเคลื่อนไหวจากเดิมเขาประเมินว่ามวลชนฝ่ายต่อต้านเนี่ยนะฮะฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยรัฐบาลอ่อนแรงไปหมดแล้วครับแต่พอออกมาแล้วออกมาก่อนที่ก็จะเอาเรื่องรัฐธรรมนูญออกมานะฮะครับเป็นผมนะถ้าเป็นฝ่ายเขานะฮะผมเป็นฝ่ายที่จะขับเคลื่อนรัฐธรรมนูญนะฮะผมเห็นแล้วว่าโอ้โหอันนี้อาจารย์ต้องเก็บเข้าลิ้นชักเลยป่ะโหลานไม่เก็บเขาเก็บไม่ได้ฮะก็ต้องเดินต่อนะฮะแต่เขารู้เลยข้ามช็อตเลยว่าเขาจะเจอกับอะไรสงครามกลางเมืองแน่นะฮะดังนั้นเขาก็หยุดไม่ได้ดังนั้นจะเห็นว่าก็ท่านเสียอ้ายท่านก็มาชุมนุมก็คราวที่แล้วครั้งหนึ่งก็จำนวนหนึ่งนะฮะก็ท่านก็สงบเรียบร้อยดีนะฮะแล้วคราวนี้ก็มีจำนวนมากขึ้นนะฮะมากๆนะฮะแล้วก็สงบเรียบร้อยเหมือนเดิมแหละฮะเพราะว่ามาจากบุคคลที่ผมเชื่อว่าไม่ใช่ความรุนแรงเลยมีข้อคิดน่าสนใจที่อาจารย์แต่มันมีประเด็นทำไมเขาเดือดร้อนมากเพราะว่าเขามองเห็นแล้วว่ามีคนบอกนะครับบอกว่ารัฐบาลเนี่ยเหมือนปืนเปียกเดือดร้อนจริงแล้วถูกจ้างเข้ามานี่แล้วก็บอกอันไหนครับชาวบ้านที่บอกที่กำลังจะมากันเดือดร้อนจริงๆอย่างที่อาจารย์วิเคราะห์หรือว่าถูกจ้าง300 500 1,000 2,000 นะก็ไม่เป็นไรเขาก็ลองแก้รัฐธรรมนูญดูเดี๋ยวก็รู้ว่าจ้างจริงหรือไม่จ้างจริงผมไม่ได้ห่วงแต่ผมห่วงว่ารัฐบาลเขาที่ตกใจเกินปกตินะฮะเพราะว่าไอ้แผนที่เขาฝันหวานไว้เนี่ยนะซึ่งเขาจะเดินต่อเนี่ยอาจารย์บอกแล้วมันมีอุปสรรคอันเบลเลอร์เลยนะอาจารย์บอกเหมือนฟืนนะฟืนเปียกยังไงเขาพูดว่าเขารู้สึกนายกจะเป็นฟืนเปียกนะฮะทางมวลชนที่มานี่เป็นเหมือนไฟแต่ว่าไฟโดนฟืนเปียกก็ไม่มีผลอะไรนะแต่ผมกำลังพูดว่าที่เขากำลังจะแก้รัฐธรรมนูญนะฮะเพื่อที่จะได้สองอย่างนะฮะก็คือเรื่องนิรโทษกรรมพร้อมกับจะทำให้การถ่วงดุลเรื่องการตรวจสอบเปลี่ยนแปลงไปนั่นนะครับเหมือนกับเขาเอาถังน้ำมันกำลังเข็นเข้ามาอยู่กลางวงแล้วไฟก็ปักวางอยู่แล้วเตรียมพร้อมอยู่แล้วดังนั้นระเบิดแน่นะฮะเขาไม่ได้กลัววันนี้พรุ่งนี้แหละฮะแต่เขากลัวอีกช่วงเวลาเนี่ยซึ่งก็หลังจะเปิดสมัยนิติบัญญัติซึ่งจะเปิดวันที่21เดือนธันวาเนี่ยนะก็เห็นชัดแล้วฮะถ้าเอาเรื่องนั้นเข้ามานะฮะโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นแต่เขาก็หยุดไม่ได้นะเขาจะเข้ามาต้องลงรัฐยังไงรัฐบาลก็ต้องเดินต่อตอนนี้ผมไม่ประมาทแล้วผมมีความเชื่อว่าอะไรก็เป็นได้ทั้งนั้นสำหรับประเทศไทยจังครับทำไมรัฐบาลถึงไม่คิดอย่างที่คุณไพบูลย์พูดให้ฟังเมื่อสักครู่นี้ว่าถ้าแค่คิดว่าเราบริหารประเทศแล้วมีคนไม่ชอบมากมายขนาดนี้มารวมตัวกันขนาดนี้แล้วก็กลับมาทบทวนตัวเองแล้วก็ทำในสิ่งที่เขาบอกว่าอย่าทำนะครับยกเว้นว่าอะไรที่เห็นไม่ตรงกันแล้วมันมีเหตุมีผลจริงๆผมก็คิดว่าประเด็นนี้ก็คงอธิบายกันได้ทำไมไม่เลือกวิธีนี้กลับเลือกที่อาจารย์ไปบนว่ายังไงเขามีโจทย์เขาแล้วมีวาระของเขาแล้วเขายังเดินต่อไปเข็นถังน้ำมันเข้ามาในกลางที่ชุมนุมที่มีกองไฟนะทำไมอ่ะครับอาจารย์สองคำดื้อด้านคือ
ดื้อก็คือพยายามผลักดันไปด้านก็คือทนทุกอย่างโดยไม่ฟังเสียงคัดค้านนะฮะแต่นี่แหละครับอันตรายในระบบประชาธิปไตยถ้าเผื่อคุณไม่รู้จักฟังวันนั้นผมดูรายการหนึ่งเขาบอกว่าเป็นรายการธรรมะนะฮะโสดาบันหมายถึงผู้ที่ฟังดีแล้วนะก็จะกลายเป็นบุคคลที่เรียกว่ามีสติคิดได้อะไรได้เนี่ยรัฐบาลไม่ฟังรัฐบาลก็เลยไม่มีสติยั้งคิดแล้วก็รัฐบาลก็มีเป้าหมายเนี่ยแหละครับในการที่จะเอาชนะคคานจะช่วยคุณทักษิณจะรักษาอำนาจอยู่ในอำนาจต่อไปแล้วก็เกื้อกูลพวกพ้องบริวารมอมเมาประชาชนด้วยประชานิยมให้ประชาชนงงหัวไม่ขึ้นนะฮะในที่สุดก็ครองอำนาจไปอย่างล้นฟ้าล้นแผ่นดินตรงนี้แหละครับมันก็จะอยู่กันไม่ได้รัฐบาลก็ถ้าเผื่อจะพังก็ตรงดื้อด้านต่อไปครับ อาจารย์ไพบูลย์มองหลัง24พฤศจิกายนนี้ยังไงก็คงให้เห็นถึงความพร้อมของภาคประชาชนครับนะในส่วนที่เขาไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลแต่ว่าประเด็นเรื่องการทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะฮะอย่างโครงการจำนำข้าวนั้นผมพูดตรงๆนะฮะรัฐบาลใช้วิธีที่ปกปิดไว้อย่างเป็นความลับทุกอย่างเนี่ยท่านได้ผลฮะตอนนี้ยังหาหลักฐานไม่ค่อยได้ชัดแต่ว่าไอการปกปิดอย่างนี้มันไม่ได้ตลอดหรอกวันหนึ่งมันก็ต้องเปิดแต่พออะไรก็ตามที่ปกปิดไว้มากๆเนี่ยมันแสดงว่าต้องมีอะไรที่ไม่ดีมากๆดังนั้นเวลาเปิดออกมาทีนึงนะฮะโอ้โหผมว่ายุ่งแน่แล้วทีนี้มวลชนก็พร้อมแล้วนะฮะเขารออยู่แล้วก็จุดติดแล้วใช่ไหมเขาจุดด้านมวลชนเป็นขนาดนี้ไม่เรียกว่าจุดแล้วไม่รู้เรียกว่าไงฝ่ายรัฐบาลที่เตรียมแต่ว่ารัฐบาลกลับไปเตรียม2เรื่องนะฮะเรื่องทุจริตนะฮะแล้วยังเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกำลังจะเข็นเชื้อเพลิงไอ้เข็นเชื้อเพลิงน้ำมันอย่างดีฮะเข้ามาใส่กองไฟที่จุดติดแล้วเนี่ยนะฮะมันก็ต้องลุกพึบขึ้นแน่นอนนะฮะทีนี้ผมยังอยากจะเรียนนะฮะว่าถ้าไปมองประเทศไทยเนี่ยครับบางท่านไปมองเป็นเหมือนเรือไททานิกอะไรผมว่ามันไม่ใช่ฮะจริงๆมันเหมือนพวกเราไปขึ้นเครื่องบินนะเครื่องบินโดยสารยังไงลำประเทศไทยเนี่ยแล้วก็ปรากฏว่าทั้งรัฐบาลนะส.ส.ฝ่ายรัฐบาลฝ่ายค้านรวมทั้งประชาชนทั้งหมดเนี่ยนั่งเครื่องบินโดยสารลำนั้นอยู่ลำเดียวกันเนี่ยแต่ว่าบังเอิญกัปตันที่ขับเนี่ยเขาใช้รีโมทนะฮะเขาไม่ได้อยู่บนเครื่องเขาขับด้วยรีโมทนะฮะเขากดปุ่มออโต้ไพลอตออโต้ไพลอตแล้วคุมอยู่นะฮะเขาอยู่ถ้าเครื่องบินตกเขาไม่เป็นไรเนี่ยดังนั้นเขาจะขับเครื่องแบบฉวาดเฉวียนยังไงก็ได้เสียงเอาไม่เป็นไรนะตกไปไม่เป็นไรเขาก็ไม่ได้อยู่ในเขารวยแล้วเขาซื้อลำใหม่คนที่จะพังลงมาทั้งหมดนะก็คือคนที่อยู่ในประเทศไทยทั้งหมดนะผมต้องให้คิดอย่างเงี้ยทำไมประเทศไทยคนไทยจะต้องเจอกับสถานการณ์อย่างนี้ด้วยล่ะครับอาจารย์ก็มีบางพวกไปชอบขึ้นเครื่องบินที่เขาใช้รีโมทอ่ะก็เขาได้ประโยชน์อาจารย์เห็นภาพขึ้นฟรีขึ้นฟรีแล้วเครื่องบินนี้แอร์บัสลำใหญ่ด้วยประชานิยม2ชั้นด้วยต่างหากนะฮะงั้นสุดท้ายครับอาจารย์ครับแน่นอนก็อย่างที่เริ่มต้นรายการไว้ว่าสังคมเป็นห่วงเราเลี่ยงไม่ได้หรอครับอาจารย์เลี่ยงอะไรครับเลี่ยงที่จะไม่ให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ครับถอดสลักถอดก็ต้องรู้เขารู้เรานะฮะรู้เขาว่าเขากำลังคิดจะทำอะไรอย่างที่คุณไพบูลย์ว่านะรู้เราก็คือเราต้องควบคุมตัวเราอย่าให้ไปเข้าในวิธีการกระบวนการที่เขาคิดนะแล้วผมคิดว่าน่าจะปลอดภัยครับสักครึ่งนาทีครับอาจารย์ครับฝากอะไรกับคุณผู้ชมนิดนึงในฐานะอาจารย์เป็นสมาชิกวุฒิสภาก็ผมมองหลักพุทธนะฮะครับทุกอย่างต้องอยู่ที่เหตุนะฮะดังนั้นถ้ารัฐบาลกลัวจะมีความวุ่นวายขึ้นท่านก็ต้องดูว่าผู้ชุมนุมเขาชุมนุมด้วยเหตุไรแล้วท่านก็ดึงเหตุนั้นออกนะฮะก็คือมีเรื่องคอร์รัปชันกับเรื่องการที่จะไปแก้กฎหมายแก้รัฐธรรมนูญอะไรต่างๆท่านก็ละเว้นซะนะฮะถ้าท่านทำสองอย่างนั้นผมเชื่อว่าก็ไม่มีเหตุผู้ชุมนุมก็ไม่มีเหตุที่จะมาชุมนุมนะแล้วก็บ้านเมืองก็ไม่วุ่นวายเริ่มต้นควรจะแก้ที่รัฐบาลยังมีเวลาสำหรับรัฐบาลไหมครับอาจารย์มีครับแต่เพียงแค่ว่าเป็นห่วงแค่ว่าเขาจะทำหรือเปล่าครับนะเพราะว่าอย่างที่บอกฮะเขาอยู่บนเครื่องบินที่เขาอยู่กับเราเนี่ยฮะอยู่ในเครื่องบินที่คนขับเครื่องบินกัปตันก็ถือรีโมทอยู่ดังนั้นสุดท้ายก็
ก็เดี๋ยวก็ดูกันนะฮะผมก็ไม่อยากเห็นนะแต่ผมจะเรียนอยู่นิดนึงนะฮะปัญหาบ้านเมืองนะฮะที่เกิดขึ้นคราวนี้ถ้าดูจากประวัติศาสตร์แล้วกินเวลาอย่าไปหวังว่าจะเร็วนะฮะผมว่าอย่างน้อย10ปีนี่เราเพิ่งมาแค่6ปี7ปีนะเรายังต้องทนกับสภาพนี้ต่อไปครับครับวันนี้ขอบคุณทั้ง2ท่านครับอาจารย์ครับและทั้งหมดนี้คืออาสาประชาชนสำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะครับผมกับอาจารย์ทวีแล้วก็อาจารย์ไพบูลย์นิติตะวันลาไปพร้อมกันสวัสดีครับ